นี่ครับเป็นไงครับตื่นเต้นยังตื่นเต้นไหมครับไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นพี่ๆคนที่เป็นแม่งานน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเราอืมแต่วันนี้งานสมบูรณ์แบบตามใจอย่างที่เราฝ่ายได้ว่าจัดไว้ไหมคะเรียกว่าสมบูรณ์แบบตามใจเจ้าสาวที่กว่าครับเพราะว่างานนี้98% เป็นไอเดียของคุณโยหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการดีไซน์การ์ดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการ์ดลงบน Instagram ไม่ว่าจะเป็นของฝากของพี่ๆสื่อทุกคนผมแค่โอเค1จ่าย2แล้วก็เอาทั้งเซนแฮโทนิกแล้วก็แอคหนักเนี่ยใส่เข้าไปให้ทุกคนได้ลองใช้ด้วยในฐานะของพรีเซนเตอร์เขาสมมุติของงานใช่ไหมคะเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวก็อยากให้รอลุ้นกันตอนเย็นอีกทีแต่จริงๆอ่ะทีมงานที่โยเลือกมาทุกคนเนี่ยคือไว้ใจแบบสามารถฝากวันที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ยไว้กับเขาได้อยู่แล้วตัวนี้เตรียมไว้กี่ชุดครับโยเตรียมไว้กี่ชุดนะคะจะมี4ชุดค่ะอันนี้เป็น1ใน4ค่ะสวยไหมคะ ถ้าสวยเดี๋ยวก่อนถ้าสวยปรบมือให้กับแม่งานคุณมี่มิลินครับเย้ทีมงานนี้เจ้าสาวคิดเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะยมเป็นคนเสนอไอเดียละกันก็ขึ้นอยู่กับพี่พีเคว่าจะซื้อไอเดียหรือไม่ซื้อก็ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อค่อนข้างหมดค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกยมเป็นคนเสนอไอเดียแล้วก็เป็นคนจัดแจงรายละเอียดดีเทลต่างๆนานาเอาเป็นว่าโยทำงานแทนเขาละกันอืมพีเคก็เปครับผมใช่ครับผมสายทำงานครับแล้วก็สายเปพี่หนูว่าวันนี้คือตัวเลขมันสวยมัน02022020ถ้าเกิดเอากระจกมาวางขั้นระหว่าง0202กับ2020เนี่ยมันจะเป็นรูปของซึ่งกันและกันก็เลยเอาธีมงานเนี้ยมาเป็น Mirror Falso ครับคือกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันจ้ะเป็นของชำร่วยมีความหมายอ๋อใช่ค่ะของชำร่วยใช่ไหมคะโยตั้งใจเลือกเพราะโยไปเห็นผลงานของน้องๆเด็กออทิสติกโยว่ามันน่ารักดีโยก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแจกของชำร่วยสื่อทั้งพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกเกิดที่มางานเราด้วยคนจำนวนมากเนี่ยนอกจากจะเป็นของชำร่วยที่ระลึกถึงเราสองคนแล้วเรายังอยากที่จะแบบส่งต่อข้อความดีๆมูลนิธิดีๆหรือบอกกล่าวอะไรดีๆฝากต่อไปก็ได้เป็นถุงผ้าในที่น้องๆเด็กออทิสติกค่ะเป็นคนวาดให้เป็นลายพิเศษสำหรับเราสองคนก็มีผมมีคุณโยมีโมย่าแล้วก็มัดหน้าครับเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็อยากให้ช่วยกันถือแล้วกันนะคะนอกจากได้ใช้แล้วมันก็ยังได้แบบบอกอะไรต่อดีๆเนาะหรือว่าคนที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดจริงๆแบบมีเหลือเล็กๆน้อยๆก็บริจาคไปละกันช่วยๆกันครับเราทำแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะจ๊ะมาความรู้สึกที่เป็นสามีภรรยากันแบบสมบูรณ์แบบเป็นยังไงบ้าง จริงๆเป็นมาตั้งแต่วันที่11ตุลาปีที่แล้วแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นงานแต่งงานแต่เราว่าเป็นการจัดปาร์ตี้ให้กับคนสนิทพาสื่อมาเลี้ยงข้าวเพราะเราก็รู้จักกันมา20ปีแล้วแล้วก็ทุกคนที่มางานวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพมากและเพื่อนๆทุกคนคนไหนที่มาได้ก็พยายามลากคนไหนให้หมดเพื่อที่ฉลองวันที่ดีที่สุดสำหรับเรา2คนแล้วก็วันที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนที่มาละกันยกกันแล้วครับชินกับการทำหน้าที่4ภรรยายังครับหน้าที่ไหนใช่ไหมที่นี่ก็ดูแลเขาตลอดค่ะมาตั้งแต่คบกันก็ไม่ใช่แค่โยคนเดียวที่ดูแลเขาก็ดูแลเราดูแลเขาเราดูแลซึ่งกันและกันจะถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตอนเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโยรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยิ่งจะดีขึ้นไปอีกทำอาหารให้ทานบ้างไหมไม่เลยครับคือเคยพี่เคเคยให้ทำอาหารให้ทานครั้งนึงค่ะครั้งเดียวเท่านั้นพอพี่เคได้กินแล้วก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลย8ปีนะวันละ3มื้อเอา3มื้อคูณ365วันแล้วคูณ8เขาทำให้ผมกินมื้อเดียวใน8ปีแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าด้วยงานที่เรามีเราเอาเงินมากระจายรายได้ดีกว่าให้กับร้านอาหารทั้งถูกทั้งแพงเรากินได้หมดเลยครับที่ตำรสชาติได้ไหมครับเม็ดค่ะเม็ดก็เทนนัวอร่อยค่ะอันนั้นเป็นต้มยำปลากระป๋องปลากระป๋องเลยนะคือแงะจากกระป๋องนะแล้วเทก็นั่นแหละครับให้เขาเหนื่อยครั้งเดียวก็พอดีกว่าไม่ยังเป็นผมเป็นคนที่ณจุดนี้ของชีวิตเป็นคนที่สบายมากเลยครับเป็นคนที่สบายมากกับทุกอย่างคือขอให้มีงานดีๆทำแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองอาจารย์มีคำมั่นสัญญาอะไรไหมไม่เ
เคยมีค่ะไม่มีเราสำหรับเราสองคนเราคิดว่าการกระทำมันบ่งบอกมากที่สุดแล้วผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วที่ได้เจอเขาแล้วก็7ปีกว่าที่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็3เดือนกว่าที่ได้เป็นสามีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับเรารู้สึกว่าการเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับผมนะไอ้ของเขิงที่อยู่บ้านอันนั้นเป็นปัจจัยที่2ที่3แต่ว่าความรู้สึกของการเห็นที่คนเรารักคนที่เรารักมากๆทุกวันเนี่ยมันคือผมว่าคำตอบของชีวิตแล้วนะครับอย่างแต่งงานแล้วงานในวงการจะน้อยลงไหมครับหรือว่าเยอะกว่าเดิมค่ะไม่ค่ะไม่ได้มองไว้เนอะว่าแบบพอแต่งงานเราต้องพักอะไรเงี้ยก็คือรับงานได้ปกติบอกทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแบบไม่มีปัญหาอะไรสามารถรับงานได้เต็มที่เหมือนทั้งสองคนค่ะงานอีเวนต์เยอะมากเลยปีนี้เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวกุมภาพันธ์นี้ก็มีรายการใหม่ทางอีกช่องนึงด้วยยังมีแผนทายาทก็คือไม่มีลูกไม่คือตัดสินใจแล้วดิไม่อยากมีลูกเลยครับแค่รู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่สังคมเราตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์เท่าก็เลยไม่อยากเอาเข้ามาลำบากดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีค่ะณตอนนี้นะโมเมนต์นี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีคือเราใช้ชีวิตกัน2คนแบบนี้เราก็แฮปปี้มากๆอยู่แล้วในอนาคตมีโอกาสจะเปลี่ยนใจมั้ยไม่แน่ค่ะอาจจะเปลี่ยนใจไม่แน่คือวางแผนฮันนีมูนหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อีกสักพักนึงคงไม่ใช่ตอนนี้อีกสักพักนึงค่อยฮันนีมูนค่ะจะเป็นที่ไหนแน่ครับเนี่ยถามเลยน่าจะเป็นทะเลค่ะเพราะปกติโยมพี่เพียจะชอบไปเที่ยวแบบตามทะเลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นทะเลคือว่าพี่เพียเป็นคนตามใจภรรยามากมากเป็นสมาคมตัวเมียภรรยาไม่ได้กลัวเราต้องเกรงใจซึ่งกันและกันเราไม่ได้กลัวเพียงแต่ว่าเราผมมองไปอยู่คนเดียวครับอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่อายุ18จนถึงวันนี้46ก็ตลอดมาก็ดูแลใจมาตลอดแต่ว่าเอาเป็นว่าพอมีเขาอยู่เนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมมันสุขสบายกว่าเดิมมีคนที่รักเราจริงมีคนที่เราฝากชีวิตได้ในวันที่เราเหนื่อยมากๆหรือไม่สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าใช้ว่ากลัวเมียเราให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าแล้วเราก็ให้พื้นที่ให้ต่างคนต่างวิ่งเล่นได้ทัดเทียมเสมอกันดีกว่าครับโยเกิร์ตมีดูบ้างไหมครับพี่ใช่มีแค่3วันเนี้ยแต่วันนี้จะหมดแล้ว มีแค่3วันนี้ที่บอกว่าอย่าดื่มเยอะให้กินไวน์ได้วันละ3แก้วเพราะว่าวันนี้เขาต้องแบบหล่อที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยแต่ผมไม่มีปัญหาเลยครับกินแค่วันละ3แก้ววันนี้เตรียมมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ไหมครับให้แต่ละครับเดี๋ยวนะไม่มีจริงๆนะอันนี้มีปอบไม่รู้แต่นี่ไม่มีไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ให้กันละกันแต่ว่าเตรียมเซอร์ไพรส์สำหรับแขกที่จะมาร่วมงานกับเราแล้วกันอยากให้แขกทุกคนแบบเอนจอยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานของเราต้องบอกว่าสื่อคงจะไปมาเยอะมากแล้วอะแต่งานของเราน่าจะเป็นงานที่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า unconventional ที่สุดก็คือนอกกรอบที่สุดแล้วครับไม่มีตัดเค้กไม่มีประธานขึ้นพูดไม่มีสำหรับผมนะเป็นพิธีกรงานแต่งมาเป็นร้อยกว่าเวทีแล้วไม่มีอะไรน่าเบื่อแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เป็นช็อตความรู้สึกประทับใจเป็นช็อตให้ทุกคนเก็บเอาไปได้เอาไปเล่าต่อกันฟังได้หรือเอาไปเป็นต้นแบบสำหรับงานของเขาก็ได้ในอนาคตนะจริงๆทั้งคู่เป็นคนที่ทำงานเยอะกันทั้งคู่เนาะแบ่งเวลาให้กันยังไงบ้างหลังจากที่เปลี่ยนสถานะกันเป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมหลังจากที่เปลี่ยนกับก่อนเปลี่ยนเหมือนเดิมเปี้ยเลยครับคือใช่ช่วงทำงานแต่ช่วงว่างปั๊บก็จะเจอกันแล้วเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นกินก็กินด้วยกันตื่นเช้าก็ตื่นด้วยกันออกกำลังกายเช้าก็ออกด้วยกันเสร็จปุ๊บก็แยกไปทำงานปุ๊บตอนเย็นเรื่องคืนถ้าคนไหนว่างก็มาเจอกันแล้วก็ทานข้าวแล้วก็หลับเป็นอย่างเงี้ยมาถ้าอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดมีอะไรอยากจะบอกพี่เคบอกอะไรยุคเกิดยุคเกิดอยากจะพูดอะไรไม่มีค่ะไม่มีครับอย่างที่พี่เคบอกก็คือว่าเมื่อกี้คำพูดมันไม่ได้สำคัญเท่าการกระทำที่แบบว่าทำให้เห็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่มีอะไรจะบอกค่ะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับไม่รู้แต่สำหรับผมคือรักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วกิ๊กกี้ปักกู้อีต้อนหัวเราะดังพี่เคเป็นเจ้าบ่าวในฝันของเราเลยได้จริงๆคิดตั้งแต่เมื่อคืนนะต้องมีคำถามนี้แน่ๆเลย
จริงๆอ่ะถ้าเป็นข้อสอบใช่มั้ยก็จะมีกอไก่มีกอไก่ขอไข่คอควายงองูงองูผิดทุกข้อใช่ไหมที่พี่เพจก็คือผิดทุกข้อคือไม่เคยไม่คือไม่ใช่เจ้าบ่าวในฝันของเราเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยพี่เพจคือถูกทุกข้อนะคะดุ๊บดุ๊บดุ๊บอย่างที่ชีบอกเลยครับแต่เปลี่ยนให้เป็นชีเอาเป็นว่าคือผมอะเอาจริงตลอดชีวิตเนี้ยเราอกหักมาก็เยอะหักอกคนมาก็เยอะผ่านอะไรมาเยอะเยอะมากเราเลยรู้เลยว่าสิ่งที่เราอยากได้จากผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมีอะไรบ้างมี1มี2มี3มี4มี5มี6คนที่เคยคบมาก็อาจจะมี1อาจจะมี3มี4อาจจะมีแค่6พอพักหนึ่งอยู่ด้วยกันปั๊บผมก็ขี้เบื่อพอเบื่อปั๊บอ่ะก็หาเรื่องเลิกเสร็จปุ๊บก็เจอคนใหม่มันก็จะเป็นไซเคิลที่วนอย่างเงี้ยจนเมื่อ8ปีที่แล้วมาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเป็น love at first sight รักครั้งแรกเลยแล้วแบบเห็นครั้งแรกรักเลยอ่ะแล้วก็พยายามจีบเรื่อยมาแล้วพอยิ่งพอคบไปมันผ่านเดือน1เดือน2ได้มาจนถึงปีครึ่งซึ่งผมเนี่ยคนจะคิดคนจะรู้เลยว่า PK เนี่ยมันย่อมาจากปีครึ่งคือคบใครคบได้แค่ปีครึ่งตลอดแม้ว่าทุกคนที่รู้จักเนี่ยนั่นแหละจะปีครึ่งตลอดแต่คนที่มาปีครึ่งปุ๊บเฮ้ยรอดมาถึง2ปีเฮ้ยยังรอดอยู่ไปปีที่3เฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเว้ยไปปีที่4เฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วพอปีที่6ที่7ก็เลยคิดว่าเอาละน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตอนคุกเข่าขอแต่งงานที่มาลดีฟส์แล้วอยู่เกิดใช้พลังในการรับมือกับผู้ชายคนนี้เยอะแล้วชูมือก่อนจะมีเขาไม่เลย ไม่ได้โยที่เป็นคนเปลี่ยนเขาโยว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนตัวเองมากกว่าเหมือนเราเจอกันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะจูนเข้าหากันได้ค่ะถามถึงสินสอดนิดนึงครับแหวนอ๋อถ้าแหวนเราแหวนบอกได้ต้องบอกก็บอกได้หนึ่งต้องแหวนนิดนึงอะไรนะคะกี่กะรัตบอกได้บอกไปเถอะมึงอะไรหรอเขารู้กันก็กำลังน่ารักค่ะ4กะรัตค่ะจบอืมแล้วก็จบมีความหมายอะไรอยู่ที่เลือกแหวนวงนี้ให้กับเขาเลือกเองเลยครับเขาไปร้านเพชรเขาชี้เองเลยครับผมมาคิดว่าสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเขาเนี่ยนิ้วเล็กๆกับเขาสองกะรัตน่าจะอยู่แล้วล่ะแล้วเขาบอกว่าจริงๆมีคนแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องเลขอะไรนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเลข4เนี่ยกำลังสวยใช่ค่ะเป็นเลขตัวเลขที่มีความหมายที่ดีแล้วก็เออ4ละกันผมว่า2กำลังสวยครับแล้วแหวนที่ละกันของพี่แหวนเดิมอยู่เลยครับอันนี้เป็นแหวนเดิมตั้งแต่ให้ตอนที่กลับมาจากมาลดีฟส์แล้วโยก็ให้เขาตั้งนานแล้วค่ะผมเป็นคนไม่ติดเรื่องเพชรไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นขอแบบเดิมๆใส่ได้ทุกวันดีกว่าเนี่ยจริงแหวนเนี่ยก็ใส่ทุกวันแหวนนี้แหวนพ่อที่อยู่ดีๆแม่วันมันก็แม่เอาให้มาก็เนี่ยก็เลยก็ใส่ทุกวันนี้เป็นคนไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้มากกว่าแต่ว่าพออันนี้ก็ใส่ได้ทุกวันพอซื้อให้ชาใหญ่แต่ใหญ่มากพอซื้อให้เขาแล้วเห็นเขาใส่ทุกวันคือทุกวันจริงๆนะแบบไปงานไปออกงานเห็นเขาใส่แล้วก็เหลือบเห็นไหมเขาใส่เออแสดงว่าเขาคงชอบจริงๆว่ะเราก็เลยรู้สึกว่า4กะรัตเออเท่าไหร่ก็ช่างมันจ่ายได้จะกระดิกขาด้วยนั่นแหละมีการฝังระหว่างสองครอบครัวไหมครับฝากดูแลน้องหน่อยฝากดูแลพี่พีเคหน่อยคุณแม่โยก็พูดนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่โยว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็เห็นว่าพี่พีเคเนี่ยสามารถดูแลเราได้ดีขนาดไหนอยู่แล้วโยว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่น่าจะห่วงอะไรแล้วค่ะรับปากคุณพ่อคุณแม่ของโอ้ยผมไม่ค่อยเอาอะไรกับคำพูดเท่าไหร่หรอกคำพูดคนมันลืมได้แต่เอาเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเขามาตลอดเนี้ย8ปีเราเป็นยังไงเราก็ผมเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกเลยนะแปะคนเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่เคยเปลี่ยนคนอื่นอาจจะดีตอนแรกแล้วมาเปลี่ยนตอนหลังแต่คนนี้คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสำหรับผมนะยังดีเสมอต้นเสมอปลายสำหรับเขาตลอดเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรมันแค่นั้นนะครับแต่ว่าการกระทำดีกว่าหมดแล้วหมดแล้วเย้ขอคำหวานๆนี้กันต่อหน้าสื่อได้ไหมคะขอแก้มไหมคะเอ้ยพี่เมย์พูดก่อนหมูพูดก่อนอะไรคำหวานๆล่ะคะอืมก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วบางทีไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่มันก็เป็นบอกด้วยการกระทำด้วยแววตาก็บนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยยกเว้นพี่พีเคนี่แหละค่ะโน้ตจะบอกสั้นๆครับ3คำ
รักหมูนะโอ้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากสื่อด้วยนะเอาไปใช้นะแพงนะอีเนี่ยไม่ต้องหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม